เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วคือตัวเองไม่มีลูกเนี่ยตอนนี้นั่งดูลูกคนนู้นคนนี้คือดูจนฝันถึงไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นแปลแววเนี่ยคือแบบคือดูเอาไปเก็บไปดูจนฝันคือเราเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วเราชอบแล้ววันนั้นมีความรู้สึกว่าจะได้ไปอัดรายการสามแซ่บแล้วก็คิดอยู่ว่าวันนี้จะได้เจอพายุกับสายฟ้าไหมเราก็ได้เจอแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสายฟ้าเขาขึ้นรถไปก่อนแล้วก็ตัวเองก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วเราได้ยินว่าเขากำลังจะไปก็เลยวิ่งออกมาอย่าเพิ่งไปรอก่อนอะไรเงี้ยพอเจอปุ๊บเขาก็ได้ไหมครับคือเขาก็เดินมาแล้วเขาก็ทิ้งตัวเลยอะทิ้งตัวแล้วโซฟอะไรจะขนาดนั้นคือน่ารักมากขอหอมได้ไหมครับขอหอมได้ไหมครับเขาก็แบบเขินๆแล้วก็ให้หอมแต่โดยดีน่ารักมากค่ะรักเลยคือแบบว่าชอบอุ้มกลับบ้านเลยดีไหมน่ารักมากค่ะเขาน่ารักไงแล้วเขาก็เขินนะแล้วเราจูบเขาในลิปสติกเราก็ติดแก้มเขาไงแล้วก็จะเช็ดออกเขาก็เขินอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสมัครเป็นแฟนคลับตัวยงใช่แล้วจริงๆอะชอบเขาอยู่แล้วดูคลิปดูอะไรเขาตลอดคือดูเขาก็ยิ้มแล้วว่าก่อนนอนจะดูคลิปเขาพวกเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยฝันเดมี่นี่ฝันถึงบ่อยมากฝันถึงขนาดพี่ธันไปบอกพี่แมทว่าเฮ้ยยูย่าฝันถึงเดมี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็อุ้มกลับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่ธันเขาไปซ้อมมวยก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปเดมี่ส่งมาให้ยูย่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยอยากมีใช่ไหมอยากมีตอนนี้ดูลูกคนอื่นไปก่อนด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยงานด้วยตอนนี้ยังแบบการคือเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลื่อนไปก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยใจก็ยังไม่พร้อมด้วยใจนึงอะอยากมีนะแต่ใจนึงก็แบบเป็นคนทำงานเราไม่เคยแบบไม่เคยหยุดไม่เคยอะไรเลยมีความรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราท้องเราก็ต้องแบบต้องหยุดงานต้องอะไรยังแอบคิดถึงอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนขอเวลาอีกสักปีนึง2ปีอะไรอย่างเงี้ยพี่ทันเขาก็โอเคพยายามจริงๆอะตั้งใจไปฝากไข่เพื่อที่จะแบบเก็บเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็มีได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝากไข่ถ้ามันไม่สำเร็จก็เดี๋ยวปล่อยตามธรรมชาติไปฝากมาแล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จคิดอยู่ว่าอาจจะไม่ฝากแล้วพี่ธันเองเขาก็ไม่อยากให้เราไปเจ็บตัวหรือว่าต้องไปฝากอะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นไรมีก็คือมีถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยไปตามธรรมชาติคิดว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญมากกว่ายุ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าอย่างยุ้ยเนี่ยยุ้ยทำงานหนักมา20ปีเต็มแล้วก็แบบดราม่าทำงานหนักนอนน้อยเครียดร้องไห้กับละครอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีนี่ต้องแบบต้องสบายๆต้องหยุดงานต้องกินต้องอัดทุกอย่างคือแบบบำรุงแบบสุดๆเพราะฉะนั้นตอนที่ยุ้ยไปทำเนี่ยร่างกายยุ้ยอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆถ้าจะไปทำจริงๆต้องเบรกทุกอย่างหม่ำเลยไข่วันละแบบ7-8ฟองออกกำลังกายคือทุกอย่างต้องพร้อมอะไรเงี้ยยุ้ยแต่ตอนที่จะไปฝากนี่คือแบบก็อัดยาบำรุงนะแต่มันก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยแหละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแต่ว่ามันเกิดจากสุขภาพของเราป่ะด้วยสุขภาพด้วยอายุยุ้ยก็อายุแหละอายุก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนอนก็น้อยพักผ่อนก็น้อยอะไรทํางานก็หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกมันจะไปฝากไม่เคยคิดเลยนะว่าเฮ้ยเราแข็งแรงอ่ะเราแข็งแรงเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอายุมันจะมีผลแล้วนี่คือเรื่องจริงเลยนะว่าไปฝากคือแบบเพื่อนที่ไปด้วยกันคือมีไข่เยอะมากแต่เรามีไข่แบบฟองเดียว3ฟองแล้วใช้ได้ฟองเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยจริงเหรอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเหรอไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ไปตรวจก็คือไม่รู้อะไรเงี้ยก็คุณหมอก็บอกไม่ต้องเครียดนะมันเป็นเรื่องปกติมีน้อยแต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ตอนนั้นก็ใช้ได้ก็คุณหมอก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่แค่แบบก็ไม่สำเร็จแค่นั้นเองพี่ทันเขาสงสารยุ้ยมากกว่าเขาสงสารตรงที่เราต้องแบบถ่ายละครอยู่ต้องมานั่งฉีดยาตัวเองถ่ายอยู่เดี๋ยว11โมงขอแป๊บนึงนะคะไปนั่งฉีดยาบนรถอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็ต้องแบบกินยาเยอะต้องบวมต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำแล้วถ้าตั้งใจจริงๆอ่ะมีแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้กำลังใจแบบนี้มากกว่าแสดงว่าตอนนั้นเราก็สู้มากก็พยายามอยากจะให้มันแบบครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุ้ยรู้ว่ามันยากเชื่อมันในพิธานแล้วก็เชื่อมันในบุญของเราอ่ะถ้าใครที่จะได้มาเกิดเป็นลูกเราก็ต้องมีถ้าจะยังค่ะเดี๋ยวตั้งใจคิดว่าถ้าแบบไปพร้อมแล้วจริงๆปีนี้ต้องมีแน่ๆอะไรเงี้ยก็จะเดินหน้าเต็มสตรีมเหมือนกันเจ็บจริงๆเจ็บแค่นี้มันเล็กน้อยมากสำหรับยุ้ยนะแต่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ้ามันพร้อมจริงๆก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเหมือนเราพอไปแล้วแล้วก็เลยหันมาทำงานโฟกัสที่งาน
จริงๆอะไม่ท้อเลยนะเพราะว่ายุ้ยคุยกับคนเยอะมากบางคนทำสิบรอบบางคนทำเจ็ดแปดรอบยุ้ยรอบเดียวหุ้ยถือว่าเล็กน้อยมากแล้วอย่างที่บอกอย่างไอ้เรื่องเจ็บตัวเรื่องอะไรพี่ทันเขาอาจจะมองแล้วเขาสงสารเราแต่สำหรับเรายุ้ยมีความรู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากสำหรับยุ้ยมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็ยังแบบในเมื่อเราก็ยังไม่ได้มีตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นยุ้ยจะคิดมาเสมอว่าถ้าใครมีบุญจะได้มาเกิดเป็นลูกเราอ่ะมันจะมีมันก็ต้องมีแต่ถ้ามันไม่มีนะต่อให้เราพยายามแค่ไหนทำเป็นร้อยรอบมันจะไม่มีมันก็คือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดซะแบบนี้เพื่อความสบายใจมากกว่ามีไหมคะพี่ว่าปีหน้าถ้าไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วก็อยู่ก็ปล่อยตามธรรมชาติรู้จะทำยังไงถ้ามันไม่มีก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็คุยกันแล้วว่าอยู่กันสองคนก็มีความสุขลูกหลานก็เต็มบ้านหมาแมวก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะมีที่แบบว่าอุ้มบุญอะไรไม่ดีกว่าเพราะถ้าอุ้มบุญจริงๆยุ้ยมีหลานที่เลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมมีอะไรก็มีอยู่แล้วแต่แค่เราอยากจะได้ลูกที่เป็นของเราเองมากกว่าขอบคุณนะคะ